ปู่แอดจนอตอมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนอตอขอเสนอรู้รอบโลกกับปู่แอดประจำวันที่2ธันวาคมลาวซ้อมรบกับรัสเซียด้านซาอุดิอาระเบียมงกุฎราชกุมารเร่งสร้างโลกแห่งอนาคตเดอะไลน์ลาวซ้อมรบกองทัพรถถังร่วมกับรัสเซียส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าผู้ว่าการธนาคารกลางประเทศต่างๆเตือนเงินเฟ้ออย่างผันผวนเดลายเมืองแห่งอนาคตที่ซาอุดิอาระเบียมงกุฎราชกุมารแห่งซาอุตั้งเป้าจะเป็นโลกแห่งอนาคตสำหรับมนุษยชาติสถานการณ์ล่าสุดในสมรภูมิประจำวันยุทธการในสนามรบการสูญเสียของกองทัพรัสเซียและนายพลหิมะกำลังจะออกปฏิบัติการแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในสมรภูมิเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับคุยข่าวยามเย็นวันนี้ข่าวแรกเป็นเรื่องราวของการซ้อมรบระหว่างกองทัพลาวและกองทัพรัสเซียรายงานข่าวจากสปป.ลาวสำนักข่าวอาเซียนนำเสนอหน่วยรถถังT-72กองทัพลาวร่วมซ้อมรบกับยานเกาะของรัสเซียกองพันรถถังยานเกาะ661ของลาวนำหน่วยรถถังT-72จัดรูปขบวนเคลื่อนทัพร่วมกับหน่วยยานเกาะรัสเซียเพื่อยึดฐานที่มั่นลับในภารกิจซ้อมรบร่วมลาวรัสเซียลาลอส2022ที่เริ่มอย่างเป็นทางการมาแล้ว5วันการซ้อมรบร่วมระหว่างกองทัพประชาชนลาวและกองทัพรัสเซียภายใต้รหัสลาลอส2022เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนที่แฝงเชียงขวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของลาวภายใต้คำฝันเคียงบ่าเคียงไหลต่อตู้เพื่อสันติภาพและความมั่นคงโดยฝ่ายรัสเซียส่งทหารจากกองทัพภาค11เขตตะวันออกเข้าร่วมพิธีการเปิดการซ้อมรบอย่างเป็นทางการจัดขึ้นช่วงเช้าวันที่27พฤศจิกาโดยมีพลจัตวาวลาดิเมียร์คูริคอฟรองผู้บัญชาการกองทัพภาคที่11เป็นนายทหารฝ่ายรัสเซียการซ้อมรบลาลอส 2022จะดำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา11วันจะสิ้นสุดลงในวันที่5ธันวาคมนี้ตลอด3วันมานี้กองทัพประชาชนลาวค่อยๆปล่อยเผยแพร่ภาพกิจกรรมลาลอส 2022ออกมาเป็นระยะแต่ก็ยังมีภาพจากสนามซ้อมรบจริงไม่มากนักจนกระทั่งเที่ยงของวันนี้30พฤศจิกายนมีการเผยแพร่กิจกรรมการซ้อมรบของเหล่ารถถังยานเกาะโดยกองพันใหญ่รถถังยานเกาะ661นำกำลังพลจากหน่วยรถถังT-72เข้าร่วมซ้อมรบในครั้งนี้พันเอกบุญปอนลมละพานจันทร์หัวหน้าฝ่ายการทหารกองพันใหญ่661ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์กองทัพถึงการซ้อมรบครั้งนี้ว่าหน่วยรถถังT-72ได้รับมอบหมายภารกิจในการเข้ายึดสนามบินลับแห่งหนึ่งจึงมีการจัดรูปขบวนเคลื่อนพลร่วมกับหน่วยยานเกาะของรัสเซียหัวหน้าการทหารกองพันใหญ่661กล่าวว่าการซ้อมรบครั้งนี้ทำให้กำลังพลของหน่วยได้มีโอกาสสร้างความคล่องตัวในการบังคับรถถังT-72รวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ประจำรถลาลอส2022เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กองทัพประชาชนลาวร่วมกับกองทัพรัสเซียมาอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากที่การส่งทหารเป็นตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน International Army Game ที่กองทัพรัสเซียจัดขึ้นเป็นประจำกองทัพประชาชนลาวและกองทัพรัสเซียจัดการซ้อมรบใหญ่ภายใต้รหัสลาลอสครั้งแรกเมื่อปี2062ครั้งที่2ปี2064โดยมีสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพส่วนลาลอส2022ที่กำลังจัดอยู่นี้เป็นการซ้อมรบครั้งที่3โดยลาวเป็นเจ้าภาพถือได้ว่าส่งสัญญาณให้เห็นแล้วนะว่า
น้องลาวพร้อมรบงานนี้สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจะว่าอย่างไรถือได้ว่างานนี้ส่งสัญญาณมาแล้วว่าลูกน้องปู่ทองเอ้ยปู่ตินเอาจริงนะครับงานนี้เรื่องราวต่อไปเราจะไปดูเรื่องเศรษฐกิจหลังจากดูเรื่องของเพื่อนบ้านเมื่อวานนี้ธนาคารกลางยุโรปโดยประธานได้แถลงในการประชุม BOT BIS Conference ที่จัดขึ้นในประเทศไทยประธานธนาคารกลางยุโรปย้ำความจำเป็นในการนำเงินเฟ้อเข้าสู่กรอบเป้าหมายเตือนโลกเข้าสู่ยุคเงินเฟ้อผันผวนข่าวดังกล่าวรายงานจาก The Standard Well ธนาคารกลางหลายประเทศเตือนว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ยุคความผันผวนของเงินเฟ้อโดยปัจจัยเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ทำให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาดไว้เมื่อวันที่2ธันวาคมผู้ว่าการธนาคารจากหลายประเทศมารวมตัวกันที่งาน BOT BIS Conference ที่จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศเพื่อพูดคุยถึงความท้าทายของธนาคารกลางภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูงในงานดังกล่าวคริสติน่ารังเกสประธานธนาคารกลางยุโรปได้พูดถึงความจำเป็นที่ธนาคารกลางต้องส่งสัญญาณที่ชัดเจนให้ครัวเรือนและธุรกิจรับทราบว่าเงินเฟ้อจะถูกดึงเข้าสู่กรอบเป้าหมายเนื่องจากการปล่อยให้การคาดการเงินเฟ้อสูงขึ้นต่อไปเป็นสิ่งอันตรายจะนำความเสียหายทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าการชะลอตัวทางเศรษฐกิจจากนโยบายการเงินตึงตัวความไม่แน่นอนในปัจจุบันสิ่งที่ธนาคารกลางต้องทำคือการดำเนินนโยบายการเงินที่จะยึดเหนี่ยวคาดการสถานการเงินเฟ้อให้กลับสู่กรอบเป้าหมายรังเกสกล่าวธนาคารกลางจำเป็นต้องส่งสัญญาณให้ทุกภาคส่วนเข้าใจตรงกันว่าในทุกฉากทัศน์ทางเศรษฐกิจการเงินนั้นเงินเฟ้อจะกลับตัวเป้าหมายระยะปานกลางในเวลาที่เหมาะสมซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ธนาคารกลางสามารถทำได้ในสภาวะปัจจุบันในวันที่14-15นี้ธนาคารกลางยุโรปจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเพื่อกำหนดทิศทางดอกเบี้ยทำให้ตลาดจับตาดูท่าทีของธนาคารกลางยุโรปว่าจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยที่ระดับ 0.75% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่3หรือจะลดความเร็วลงมาอยู่ที่ 0.5 อากัสตินคริสตันผู้จัดการทั่วไปของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ BIS กล่าวเสริมว่าการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อโลกเป็นผลมาจากการที่เงินเฟ้อสูงขึ้นพร้อมๆกันในหลายประเทศในระดับปัจจุบันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนฟิลิปโลเบผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลียกล่าวว่าความผันผวนของเงินเฟ้อที่เกิดจากปัญหาอุปทานมีแนวโน้มจะลากยาวถือเป็นบททดสอบแรกที่ธนาคารกลางต่างๆต้องเผชิญในยุคปัจจุบันเงินเฟ้อที่ผันผวนจะทำให้ความน่าเชื่อถือของนโยบายการเงินมีความสำคัญมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนธนาคารต้องทำให้คนเชื่อและเข้าใจว่าเงินเฟ้อที่หลุดจากเป้าอาจเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่หลังจากนี้จะเข้าสู่เป้าหมายในที่สุดด้านเพอร์รี่วัจจิโยผู้ว่าการธนาคารกลางอินโดนีเซียกล่าวว่าการขึ้นดอกเบี้ยดักไว้ล่วงหน้าเมื่อเห็นเงินเฟ้อมีสัญญาณเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตมีส่วนสำคัญในการคาดการเงินเฟ้อดึงลงมาให้ต่ำลงโดยยกกรณีของอินโดนีเซียที่เงินเฟ้อปัจจุบันลดลงมาอยู่ที่ระดับ 5.5 จากที่เคยอยู่ที่ 7% เมื่อ4เดือนก่อนก็เป็นผลจากการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางจียังผู้ว่าการธนาคารกลางจีนซึ่งเข้าร่วมเสวนาแบบออนไลน์กล่าวถึงสถานการณ์เงินเฟ้อในจีนว่าปัจจุบันเงินเฟ้อในจีนอยู่ที่ระดับ 2% ซึ่งต่ำกว่าในหลายประเทศซึ่งคาดการณ์ง่าเงินเฟ้อในปีหน้าของจีนจะอยู่ระดับปานกลางยีกล่าวว่า
นโยบายการเงินของจีนที่ให้ความสำคัญตอนนี้คือการเติบโตทางเศรษฐกิจเนื่องจากมาตรการการควบคุมโควิดทำให้เศรษฐกิจในไตรมาส3ขยายได้ตัวต่ำกว่าที่คาดการไว้ได้เพียง 3.9% ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารกลางจีนได้ปรับนโยบายให้เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจมากแล้วไม่ว่าเป็นการปรับลด RRR หรือการลดดอกเบี้ยบางส่วนในขณะที่อดีตผู้ว่าการธนาคารกลางอินเดียลังฮูรามราจันเตือนว่าความผันผวนของเงินเฟ้ออาจหมายถึงการเข้าไปกลับไปสู่ยุคเงินเฟ้อต่ำเนื่องจากกระแสเข้าสู่สังคมสูงวัยในหลายประเทศการอพยพย้ายถิ่นฐานที่น้อยลงพื้นที่สำหรับนโยบายการคลังที่ลดลงการลดลงของโลกาภิวัตน์ก็จะช่วยฉุดรั้งการเติบโตเศรษฐกิจในระยะยาวเราควรเตรียมความพร้อมที่จะกลับไปสู่ยุคเงินเฟ้อต่ำอีกครั้งราจันกล่าวด้านเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้พูดถึงความท้าทาย3ประการที่ธนาคารกลางทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ประกอบด้วยฉากหลังเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดหรือ conceptual framework ที่จำเป็นในการชี้นำนโยบายและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและยังแสดงความกังวลถึงปัญหาการขาดแคลนอุปทานที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นภาวะชั่วคราวจะสร้างแรงกดดันให้กับเศรษฐกิจโลกในระยะปานกลางนี่คือความหลากหลายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกเรื่องราวต่อไปเราจะไปดูโลกแห่งอนาคตในซาอุดิอาระเบียที่มงกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียกำลังผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่ The Line โลกแห่งอนาคตที่มนุษย์กำลังจะสร้างขึ้นเจาะลึก The Line ความทะเยอทะยานของซาอุดิอาระเบียในการสร้างโลกมนุษย์แห่งอนาคตเรื่องนี้เสนอโดย The Standard Neom คือชื่อโปรเจกต์ยักษ์เป็นหัวใจของวิชั่น2030ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2016มีพันธกิจทำให้ซาอุดิอาระเบียเป็นชาติที่ไม่พึ่งพาน้ำมันอีกต่อไป The Rise คือสิ่งที่โลกทั้งโลกคนทั้งโลกตั้งคำถามกับเมืองในจินตนาการที่เหมืองหลุดออกมาจากนิยายไซไฟมากกว่าจะเกิดขึ้นได้จริงเมืองแนวตั้งที่มีความกว้าง200เมตรความยาว170กิโลเมตรความสูง500เมตรโดยมีกระจกทำหน้าที่เป็นกำแพงตลอดระยะทางเดินลายจะเป็นหัวหมูทะลวงฟันสำหรับนีออมที่ดูเหมือนมีแววเป็นจริงมากที่สุดขณะนี้มีภาพถ่ายจากโดรนที่แสดงให้เห็นว่าโครงการได้เริ่มต้นก่อสร้างแล้วและคาดการว่าจะแล้วเสร็จในอีก8ปีข้างหน้าหรือในปี2030ว่ากันว่าสิ่งที่จะทำให้มนุษยชาตินำทางได้ก็คือจินตนาการว่าพวกเขาคิดไปไกลแค่ไหนเหมือนเรามองเฝ้ามองนกที่โผบินบนพื้นฟ้าอยากรู้ความรู้สึกของมันเป็นอย่างไรกันนะวันหนึ่งพี่น้องตระกูลไลท์ก็สร้างเครื่องบินที่ทำให้เราอยู่กลางอากาศได้เหมือนกันหรือครั้งหนึ่งที่มนุษย์เฝ้ามองดวงจันทร์และคิดว่ามีกระต่ายอยู่บนนั้นวันหนึ่งนีมอาร์มสตรองก็กลายเป็นมนุษย์คนแรกที่ย่างเท้าลงบนสิ่งที่เราเคยเฝ้าแต่มองในอดีตจินตนาการเปรียบเสมือนเครื่องมือนำทางที่สำคัญที่สุดยังเป็นกระจกสะท้อนความทะเยอทะยานในจิตใจของผู้คนเช่นกันมนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมาเพียบพร้อมเสียทุกอย่างทั้งอำนาจเงินทองที่สูงเทียมฟ้าจะจินตนาการถึงอะไรมนุษย์คนนั้นคือเจ้าชายโมฮัมหมัดบินซามานบินอับดุลอาชีดอัสซาอุสมงกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียสิ่งนั้นที่เขาใฝ่ฝันถึงคือโลกแห่งอนาคตที่สำคัญคือเจ้าชายแห่งซาอุดิอาระเบียมงกุฎราชกุมารท่านนี้เชื่อว่าเขามีพลังมากพอที่จะสร้างโลกแห่งอนาคตให้มันเป็นจริงแล้วมันก็ได้เริ่มต้นแล้วกับกิกะโปรเจกต์โครงการอภิมหายักษ์เนรมิตเมืองใหม่ที่เหมือนมาจากนิยายไซไฟมากจากความเป็นจริง
หลายคนเคยได้ยินชื่อเดอะไลน์มาแล้วแต่วันนี้เราจะมารู้จักมันให้ดียิ่งขึ้นนีออมโลกแห่งอนาคตก่อนที่จะไปถึงเดอะไลน์เราควรรู้จักนีออมก่อนนีออมเป็นชื่อโปรเจกต์ยักษ์เป็นหัวใจของวิชั่น2030ยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะยาวที่มีการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในปี2016มีพันธกิจในการทำให้ซาอุดิอาระเบียไม่เป็นชาติที่พึ่งพาแต่น้ำมันอีกต่อไปเพราะน้ำมันหรือทองคำสีดำที่อยู่ใต้พื้นดินมีวันหมดถ้าวันใดก็ตามที่หมดจากพื้นดินพวกเขาวงเล็บซาอุดิอาระเบียจะไม่เหลืออะไรอีกนอกจากเม็ดทรายจำนวนมหาศาลดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างแผ่นดินใหม่หรือความจริงที่ควรจะบอกนิยามของโลกสมัยใหม่ในอนาคตที่ชาวซาอุดีอาระเบียรวมถึงชาวโลกสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนมีความสุขสบายไปอีกหลายชั่วอายุคนหลายยุคสมัยในคำว่ายั่งยืนนั่นเป็นหัวใจของนีออมคือการใช้พลังงานสะอาดหมุนเวียน 100% ไม่ทำให้เกิดมลพิษหนึ่งในกำลังสำคัญคือโรงงานผลิตไฮโดรเจนที่จะเป็นอุตสาหกรรมใหม่ในการสร้างพลังงานสะอาดเพื่อเป็นรายได้ของประเทศแทนน้ำมันและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมโครงการนี้จึงเชื่อว่าชื่อนีออมซึ่งเป็นการผสมผสานคำว่านีโอที่แปลว่าใหม่ในภาษากรีกกับคำว่ามูแท็กแบรดที่แปลว่าอนาคตในภาษาอาหรับพื้นที่โครงการตั้งอยู่บนแฟ้นตะบูกทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดิอาระเบียที่ติดกับทะเลแดงมีภูเขามีเดียนซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาซึ่งเป็นที่ตั้งที่ซาอุดิอาระเบียเตรียมใช้งบประมาณเหนือจินตนาการถึง500,000,000 ดอลลาร์หรือ18 ล้านล้านบาทเพื่อเปลี่ยนพื้นดินแห้งแล้งแห่งนี้ให้เป็นโลกแห่งใหม่นีออมเองมีมหาโปรเจกต์ที่กำลังสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างแท้จริง3โครงการประกอบด้วยออกซากอนเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าริมชายฝั่งกลางน้ำโทเจนาสวรรค์ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเมืองรีสอร์ทที่แฝงตัวอยู่ในหุบเขาที่ไม่ทำให้ใครอยากไปไหนอีกและเดอะไลน์เมืองแห่งอนาคตที่อยู่เหนือจินตนาการของผู้คนและวันนี้เราจะรู้จักกับข้อ3คือเดอะไลน์เดอะไลน์เมืองเส้นตรงแนวตั้งที่ถูกขีดขึ้นจากความฝันในขณะที่ออกซากอนเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าถูกสร้างขึ้นใหม่บนผืนน้ำสร้างขึ้นจากแหล่งกำเนิดพลังงานชีวิตของนีออมทั้งโครงการเพื่อเป็นเมืองท่าค้าขายกับชาวโลกเพราะตั้งอยู่ใกล้กับคลองสุเอซซึ่งเรือบรรทุกสินค้าสามารถจอดแวะพักและค้าขายได้โทเจนาเมืองตากอากาศในหุบเขาที่จะมีการสร้างทะเลสาบจำลองขนาดใหญ่พร้อมทั้งเนรมิตหิมะขึ้นกลางทะเลทรายยังไม่ถึงกับเป็นไอเดียที่หลุดโลกมากนะแต่เดอะไลน์คือสิ่งที่ทำให้คนทั้งโลกตั้งคำถามกับเมืองในจินตนาการที่เหมือนหลุดจากนิยายไซไฟมากกว่าจะเกิดขึ้นจริงเมืองที่มีแนวตั้งมีความกว้างของเมือง200 เมตรความยาว170 กิโลเมตรความสูง500 เมตรหรือครึ่งกิโลโดยมีกระจกทำหน้าที่เป็นกำแพงตลอดระยะทางใช้พลังงานสะอาดหมุนเวียนไม่มีมลพิษเพราะไม่มีถนนที่ไม่มีถนนเพราะไม่ต้องใช้รถแถมมีพื้นที่สีเขียวปกคลุมตลอดทั้งเมืองให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยเรียกได้ว่าแนวคิดของเดอะไลน์ไม่ใช่แค่การออกแบบสิ่งก่อสร้างธรรมดาแต่เป็นการสร้างโลกใบใหม่และการออกแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์ในอนาคตความจริงแล้วเมืองแนวขวางที่เหมือนการขีดเส้นแบบนี้ไม่ได้ของใหม่ในอดีตอาตูโรโซเฟียอิมาตานักออกแบบผังเมืองเคยคิดเมืองแนวขวางแบบนี้มาแล้วเมื่อปี1882โดยแนวคิดพื้นฐานครั้งนั้นเป็นการทำให้โครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปาพลังงานการขนส่งมีประสิทธิภาพที่สุดแต่สำหรับเดอะไลน์คือการต่อเติมจินตนาการจากอดีตให้เป็นจริง
ด้วยเทคโนโลยีจากโลกอนาคตแนวคิดดังกล่าวจะทำให้มีการใช้พื้นที่34ตารางกิโลเมตรรองรับพลเมืองได้9ล้านคนเทียบเท่ากับเมืองใหญ่อย่างลอนดอนที่มีเนื้อที่ 1,600 ตารางกิโลเมตรโดยใช้เนื้อที่น้อยกว่ามากมายหลายเท่าซึ่งการใช้เนื้อที่น้อยกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดจากการสร้างเมืองแนวราบมาเป็นเมืองแนวตั้งแบบ3ดิเมนชันขึ้นลงและขวางอย่างแท้จริงซึ่งการเรียกแนวคิดนี้ว่า Zero Gravity Urbanism ชุมชนของ The Line ถูกออกแบบให้เป็นบล็อกในแต่ละบล็อกจะมีทุกอย่างอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นอาคารที่อยู่อาศัยโรงเรียนโรงพยาบาลที่ทำงานสนามกีฬาไปจนถึงสวนสาธารณะเป็นไฮเปอร์มิกซ์ยูสที่มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างหลากหลายไม่ต่างจากเมืองหนึ่งที่มีโน่นมีนี่มีนั่นเต็มไปหมดและมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบอัตโนมัติคอยตอบสนองการใช้ชีวิตเป็นต้นว่าหุ่นยนต์ผู้ช่วยระบบแท็กซี่ลอยฟ้าไปถึงการเดินทางด้วยระบบขนส่งสุดล้ำสมัยที่ทำให้การเดินทางจากซ้ายสุดไปขวาสุดใช้เวลาไม่เกิน20นาทีนั่นคือทำให้สังคมในไลน์มีความใกล้ชิดกันไฮเปอร์พ็อกซิมิตี้เป็นพิเศษถ้าเปรียบเสมือนให้เห็นภาพเมืองแมนฮัตตันเราสามารถเข้าถึงผู้คน 25,000 คนภายในการเดิน5นาทีที่ไลน์เราจะเข้าถึงผู้คน 80,000 คนในระยะเวลาเดียวกันด้วยความสะดวกสบายที่สำคัญผู้คนไม่ว่าจะอยู่ชั้นบนชั้นล่างชีวิตจะเหมือนกันหมดทุกอย่างเท่าเทียมเพราะเดอะไลน์ไม่มีการจัดลำดับชนชั้นผู้คนอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะอีโคซิสเต็มเอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างสะดวกสบายและมีความสุขฟังดูเป็นโลกแห่งอุดมคติใช่ไหมหัวใจ4ห้องของเดอะไลน์ประกอบด้วย4เรื่องเรื่องนี้เคยมีการนำเสนอที่กรุงเจด้าซาอุดิอาระเบีย 1. การเข้าถึงธรรมชาติคุณภาพชีวิตระดับสูงนอกเหนือจากรูปแบบอาคารติ่งปลูกสร้างที่ดูล้ำสมัยอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยเดอรายคือภาพวาด3มิติที่จะมองเห็นสีเขียวของต้นไม้สีสันของดอกไม้นานาพันธุ์อยู่ในนั้นเดอรายต้องการให้ทุกคนเข้าถึงธรรมชาติอย่างสะดวกง่ายดายมากที่สุดเขาเชื่อว่าการเข้าถึงธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์ดังนั้นไม่เพียงแต่จะมีต้นไม้สีเขียวปกคลุมตลอดชนิดที่จะอยู่ใต้เงาไม้ทุกๆ2นาทีชาวเดอะไลน์สามารถเดินทางไปยังฝั่งทะเลภูเขาแม้แต่ทะเลสาบได้อย่างง่ายดายเรียกว่านึกจะไปตอนนี้ก็ไปได้เลยในระยะเวลาไม่กี่นาทีมีระบบเมืองอัจฉริยะที่มี AI คอยประมวลข้อมูลทุกอย่างหาทางให้คุณภาพชีวิตของชาวเมืองดีขึ้นข้อที่2อากาศบริสุทธิ์เมืองแห่งนี้เป็นเมืองปลอดคาร์บอนโดยสิ้นเชิงสิ่งที่สำคัญคือเมืองนี้ไม่มีถนนไม่มีรถยนต์การเดินทางเน้นการเดินของผู้คนสามารถเข้าถึงสถานที่ต่างๆได้เพียงเวลารวดเร็ว5นาทีและอย่างที่บอกการเดินทางตลอดเส้นของเดอะไลน์ใช้เวลาเพียง20นาทีพลังงานที่ใช้ในเมืองเป็นแหล่งพลังงานบริสุทธิ์ 100% นำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูปโภคระบบโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีอะไรสูญเปล่าเพราะไม่ต้องสร้างมลพิษเป็นเมืองเปิดโล่งทำให้คุณภาพอากาศของเดอะไลน์บริสุทธิ์สูดหายใจได้โดยไม่ต้องกลัวอะไรข้อที่3ความสะดวกสบายแค่ปลายเท้าชาวเมืองเดอะไลน์น่าจะเป็นคนสุขภาพดีเพราะชีวิตประจำวันใช้การเดินทุกอย่างที่ต้องการชีวิตอยู่ในรัศมีการเดิน5นาทีไม่ว่าจะเป็นการเดินจากบ้านไปร้านอาหารไปโรงพยาบาลหรืออะไรก็ตามแต่โดยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในแนวคิดคือการสานสัมพันธ์ของสังคมที่เคยเป็นจุดโยงของมนุษย์ในอดีตที่เริ่มหายไปความใกล้ชิดของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเดอะไลน์ทำให้สังคมใกล้ชิดกันอีกครั้งข้อที่4อากาศดีตลอดปีและตลอดไปหนึ่งในสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีความสุขคือสภาพอากาศที่ดีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เน้นความสำคัญของธรรมชาติที่ไม่ใช่เพียงมีพื้นที่สีเขียวจำนวนมากยังคำนวณเรื่องแสงอาทิตย์ร่มเงาและการระบายอากาศ
ภูมิอากาศที่ดีสภาพแวดล้อมที่สวยงามร่มรื่นในเดือนลายจะทำให้ที่นี่เป็นเมืองที่ดีต่อการใช้ชีวิตการทำงานแม้แต่การมาเยี่ยมเยือนเพื่อเปิดจินตนาการสักครั้งเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซามานผู้เป็นประธานของนีออกได้กล่าวถึงเมืองแห่งอนาคตว่าเดอร์ไลน์จะต่อสู้กับความท้าทายของมนุษยชาติในการใช้ชีวิตในเมืองทุกวันนี้จะใช้ให้เห็นวิถีชีวิตในอีกรูปแบบเราอาจมองข้ามวิกฤตเรื่องการอยู่อาศัยสภาพแวดล้อมในเมืองใหญ่นีออมคือคนที่จะอยู่แนวหน้าในการเสนอทางออกใหม่และจินตนาการเพื่อค้นหาคำตอบนี้เรียกได้ว่าเป็นประกาศท้าทายต่ออนาคตมนุษยชาติเป็นอย่างยิ่งเพราะหากเดอะไลน์ประสบความสำเร็จนั่นหมายถึงโอกาสที่เราจะเห็นเมืองแห่งอนาคตในแบบใกล้เคียงกันเกิดขึ้นอีกอาจจะไม่สามารถทุ่มงบทำได้ขนาดนี้แต่อย่างน้อยแนวคิดเมืองแนวตั้งการใช้ประโยชน์พื้นที่การเป็นเมืองแห่งความยั่งยืนก็เป็นสิ่งที่ดีเดอะไลน์จะกลายเป็นจริงได้ไหมคำถามต่อมาเป็นคำถามที่ตอบได้ยากไอเดียบันเจิดขนาดนี้เดอะไลน์จะเป็นจริงได้ไหมเรื่องนี้เป็นสิ่งที่มีการตั้งคำถามกันมากเพราะโครงการแม่อย่างนีออมประสบปัญหามากมายในการทำงานเพราะถึงจะมีการทุ่มซื้อบุคลากรแถวหน้าของโลกในวงการต่างๆตั้งแต่นักออกแบบวิศวกรทีมงานฮอลลีวูดเพื่อสร้างสิ่งที่อยู่เหนือจินตนาการวงเล็บทุกอย่างมันฟุ้งฝันเหมือนติดอยู่กลางพายุทะเลทรายยากที่จะมองเห็นภาพชัดเจนคนที่ถูกซื้อตัวมาส่วนมากจะทำงานให้นีออมได้ไม่นานแล้วก็จากไปพร้อมกับเงินก้อนโตก่อนมีคนใหม่มาทำงานต่อซึ่งไม่ได้หมายถึงทำให้มีความคืบหน้ามากนักบางโปรเจกต์ก็ไปไม่ถึงฝันเช่น Silver Bridge ชายหาดสีเงินที่ปูด้วยหินอ่อนสุดท้ายก็ต้องพับไปไม่นับปัญหาการก่อสร้างที่เกิดคำถามว่ากว่าโครงสร้างยักษ์ขนาดนี้จะสร้างเสร็จจะสร้างเกิดมลพิษมากขนาดไหนมีการประเมินว่าจะเกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ถึง 1.8 กิกะตันแล้วจะมีประโยชน์อะไรที่จะชูเรื่องความยั่งยืนในเมื่อตัวโครงการเองก็ทำลายสิ่งแวดล้อมมากขนาดนี้จนถึงปัญหาใหญ่เรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะมีการลุกพื้นที่ของเผ่าฮูเวทแทดซึ่งอาศัยในพื้นที่มานานมีคนถูกจับเพราะการประท้วงและถูกลงโทษประหารชีวิตอย่างไรก็ดีเดอร์ไลดูเหมือนเป็นหัวหมูทะลงฟันสำหรับนีออมที่มีแววเป็นจริงมากที่สุดขณะนี้มีภาพถ่ายจากโดรนที่แสดงให้เห็นว่าตอนนี้โครงการได้เริ่มก่อสร้างแล้วเป็นการเริ่มต้นจากผืนดินที่แห้งแล้งอย่างแท้จริงคาดกันว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จในปี2030หรืออีก8ปีข้างหน้าแต่มีการประเมินว่าไม่น่าเป็นไปได้อาจต้องใช้เวลาถึง2050กว่าจะเสร็จสิ้นดังนั้นคำถามต่างๆที่คาใจตั้งแต่เรื่องใหญ่อย่างการก่อสร้างจะสำเร็จไหมสร้างและจะสวยงามเหมือนภาพหรือเปล่าเรื่องพื้นฐานการโดยสารขึ้นลงระหว่างชั้นของบล็อกจะใช้เวลาเท่าไหร่ต้องต่อคิวหรือเปล่าปัญหาสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นก็ทดเอาไว้จับตาดูเดอร์ไลน์จนถึงนีออมไปด้วยกันอย่างเงียบๆเวลาจะให้คำตอบเราเองว่ามันจะเป็นจริงได้หรือเปล่าอย่างที่บอกในบรรทัดแรกสิ่งที่จะตัดสินว่ามนุษย์จะเดินทางไปไกลได้แค่ไหนนั่นคือจินตนาการนั่นเองนี่คือเรื่องราวที่ต้องบอกว่าท้าทายมนุษยชาติเป็นอย่างยิ่งกับเดอะไลน์โลกแห่งอนาคตเรื่องราวต่อไปเราจะไปดูเรื่องสถานการณ์การสู้รบในสมรภูมิรัสเซียลุกลามยูเครนประจำวันกันครับสำหรับสถานการณ์สู้รบประจำวันในสมรภูมิที่รัสเซียรุกรานยูเครนนั้นพงศกรราชชมพูได้โพสต์ว่าการลบในยูเครนการลบภาคพื้นดินรัสเซียทุ่มกำลังที่บรักมุดและคืบหน้าได้ผลแม้ว่าการเข้าตีตรงเส้นทางหลักตรงกลางจะถูกยูเครนผลักดันไปได้แต่ด้วยกำลังและอาวุธที่มีจำนวนมากกว่ามากจึงสามารถทำการตีโอบปีกทั้งสองข้างได้คาดว่าจะบุกลึกไปด้านหลังเพื่อโอบลึกปิดทางถอยของทหารยูเครนซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงยูเครนต้องรีบถอนทหารเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียมากความจำเป็นจากนั้นค่อยสู้ใหม่หรือหากทำลายกำลังที่โอบล้อมได้ทันรัสเซียก็จะถอยไปเริ่มบุกใหม่เรื่องนี้อีกไม่เกิน2วันมีข้อสรุป
สหรัฐอนุมัติเงินเพิ่มเติมให้อีก 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนยูเครนหวังว่าอาวุธและกระสุนชุดใหม่จะส่งทันการรบในฤดูหนาวซึ่งจะน่าเห็นผลการรบไม่เกินสิ้นเดือนธันวาคมว่าจะไปในทิศทางใดแนวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงที่ทางด้านตะวันออกรัสเซียบุกทางด้านใต้และเหนือของบราหมุดที่เมืองแอนดิฟกาเมืองล่าสุดทางด้านใต้ของบราหมุดที่รัสเซียยึดได้ด้านนี้ยูเครนไม่มีการป้องกันมากนักวิธีการที่จะยึดบราหมุดรัสเซียทำโดยการโอบเข้ามาลึกที่ถนนใหญ่ด้านหลังเมืองบราหมุดซึ่งยูเครนไม่ได้วางกำลังป้องกันไว้มากนักย่านกลางที่เป็นเส้นทางหลักเข้าตีบราหมุดยูเครนผลักดันรัสเซียออกไปได้คุมเชิงกันมาเป็นเวลาหลายเดือนตอนนี้รัสเซียเสริมกำลังจากเคอร์ซอนแผนการรบจึงเปลี่ยนไปที่ด้านบนของบราหมุดรัสเซียตีโอบปีกลงมาได้เช่นเดียวกันจะเห็นว่าด้านบนเข้ามาถึงสวนสาธารณะชานเมืองของบราหมุดแล้วสหรัฐร้องขอต่อสภาคองเกรสให้สนับสนุนการช่วยเหลือของยูเครนอีก 1,100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐสหภาพยุโรปจะเอาคนผิดมาขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศและให้รัสเซียจ่ายค่าความเสียหายให้กับยูเครนโดยการยึดเงินของกลุ่มเศรษฐีโอลิการ์ททั้งหลายของรัสเซียที่ใกล้ชิดกับทำเนียบเครมลินสถานทูตยูเครนในสเปนถูกวางระเบิดใส่มาในพัสดุมีผู้ได้รับบาดเจ็บรัสเซียย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกจากย่านกลางของพื้นที่ทางใต้มาทางด้านสุดทางทะเลดำที่มาริอุโปมากขึ้นเพื่อหนีการยิงของไฮมาสตุรกีจะส่งเรือที่เป็นโรงงานไฟฟ้าขนาด300เมกะวัตต์ให้ยูเครนซึ่งจะช่วยจ่ายไฟให้ได้สำหรับพลเมืองประมาณ1ล้านคนกรณีเรื่องของอิหร่านกับนิวเคลียร์มีการแถลงจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐว่าถ้าจำเป็นสหรัฐจะใช้กำลังทางการทหารวงเล็บหมายถึงกรณีที่อิหร่านเปิดศึกในตะวันออกกลางสหรัฐปฏิเสธที่จะส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตให้กับยูเครนวงเล็บตามที่รัสเซียขู่ต้องดูสหราชอาณาจักรอีกทีว่าสนใจหรือไม่และจะส่งให้เองหรือไม่อย่างไรภาพการออกคานปิดประตูตายไม่ให้ผู้อาศัยในตึกที่ติดเชื้อโควิดออกมาตามนโยบายซีโร่โควิดของจีนไม่แปลกใจที่สินเกียงมีผู้เสียชีวิตเพราะไฟไหม้แล้วดับเพลิงเข้าไปช่วยไม่ได้จนเกิดการประท้วงทั่วไปนี่คือการมองไม่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ในระดับปัจเจกชนให้ค่ากับรัฐสูงกว่ามาพร้อมกับระบอบเผด็จการตั้งแต่รัฐสถาปนาในอดีตจนมาถึงปัจจุบันไม่ว่าขวาจัดหรือซ้ายจัดอย่างคอมมิวนิสต์หรืออดีตคอมมิวนิสต์ที่พยายามเป็นขวาจัดแบบรัสเซียหรือจีนก็ตามที่พยายามจะถอยไปซ้ายจัดแบบเหมาชีวิตของพลเรือนที่เสียไปทหารเกณฑ์ที่ถูกเทถมทับลงไปในสมรภูมิสงครามล้วนมาจากการเป็นเผด็จการด้วยรัฐทั้งสิ้นหลังจากรัสเซียและจีนเป็นคอมมิวนิสต์มีการปฏิวัติวัฒนธรรมด้วยการทำลายสิ่งเก่าเช่นความเชื่อทางศาสนาประเพณีจนมนุษย์ชาวจีนและรัสเซียกลายเป็นกลไกผลิตให้รัฐพระเจ้าองค์ใหม่ของพวกเขาคือรัฐผู้บันดาลทุกสิ่งให้การปิดตายประตูนี้ก็เป็นประสงค์ของสวรรค์วงเล็บพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของความสูญเสียประจำวันของกองทัพรัสเซียกันนะครับสำหรับการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันนั้นพงศกรรอดชมพูได้โพสต์ว่าการสูญเสียของรัสเซียประจำวันที่1ธันวาคมทหารเสียชีวิต560นายรถถัง1คันยานเกราะ5คันรถขนส่ง12คันปืนใหญ่2กระบอกพรุ่งนี้ตัวเลขการสูญเสียน่าจะรวมครบ 90,000 นายโอ้นับว่ามากมายทีเดียวนะครับและเมื่อเข้าสู่หน้าหนาวแล้วอะไรกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปไทยอาริยสกุลได้โพสต์เรื่องนี้ว่านายพลหิมะสนามรบในยูเครนภาคตะวันออก General Frostbite
นายพลหิมะกำลังออกปฏิบัติการนี่คือรายงานสภาพอากาศจาก windy.com พยากรณ์อากาศในวันอาทิตย์ที่จะมาถึงนี้บริเวณจังหวัดโดเนสของยูเครนอุณหภูมิจะลบ6องศานี่เพิ่งเข้าหน้าหนาวนะครับคาดว่าถึงช่วงคริสต์มาสอากาศในยูเครนบางช่วงจะติดลบถึง20องศาเซลเซียสวงเล็บลบ20ทหารที่ประจำการอยู่แนวรบในสนามพ่อต่างๆหากไม่มีอุปกรณ์กันหนาวที่ดีถึงขั้นหนาวตายได้หรือไม่อย่างนั้นก็ถูกความหนาวจนเท้าที่อยู่ในรองเท้าถูกความเย็นกัดจนเป็นภาพที่เห็นคือเน่าเป็นบางส่วนหากจะก่อไฟผิงเพื่อความอบอุ่นก็อาจถูกจับแสงได้โดนถล่มด้วยอาวุธที่แม่นยำยูเครนได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์กันหนาวจากประเทศต่างๆในยุโรปไปมากกว่า 500,000 ชุดเพียงพอกับทหารเป็นอย่างดีแต่รัสเซียนั้นมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ประจำตัวทหารค่อนข้างมากทุกอย่างที่มีอยู่บนกระดาษแต่ของจริงมีแต่อุปกรณ์ทิปและขาดแคลนถึงขั้นต้องสั่งซื้อจากอิหร่านซึ่งมีปัญหาด้านคุณภาพอย่างมากและอาจผลิตไม่เพียงพอมีนักวิเคราะห์สรุปว่าในฤดูหนาวยูเครนจะได้เปรียบเพราะรบในบ้านตัวเองมีอุปกรณ์การรบอุปกรณ์วงเล็บการดูแลตัวเองที่เพียงพอสำหรับป้องกันอากาศหนาวต้องบอกว่าเมื่อถึงเวลาฤดูหนาวกำลังมาถึงหมายถึงว่ามันหนาวอย่างจับใจเลยทีเดียวและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายคลิปนี้ไม่มีปู่แอดขอบ่นใครอยากรับชมรับฟังให้ดูคลิปก่อนหน้านี้หรือกดลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วก็เราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุก
เราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตานอนเลยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกาตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ